ราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องปฏิบัติกับตัวเองคนเรารู้จักตัวเองน้อยที่สุดเพราะส่วนใหญ่จะมองออกคือหมายความว่าเราจะดูออกจากข้างนอกแต่พุทธศาสนาใช้คำว่า insight ใช่ไหม insight แปลว่ากลับเข้ามาภายในในช่วงเช้าวันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พร้อมละในการที่จะปฏิบัตินะก็อยากจะเรื่องเบื้องต้นอยากจะพูดถึงเรื่องรูปนามก่อนเรื่องสำคัญเมื่อวานเราก็เตรียมตัวกันทั้งวันแล้วก็รวบรวมปัญหาข้อบกพร่องต่างๆที่จะแก้ไขแล้ววันนี้เนื่องจาก1เรามีเวลาน้อย2เรามีที่รีแลกซ์ผ่อนคลายพอสมควร3เรามีแม่ครัวที่ตั้งใจ4มีครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ตั้งใจเราทำเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ทำเท่านั้นไม่ได้มานั่งพูดหรือนั่งให้พวกเราทำโดยที่ไม่สนใจไม่ใช่นั่งบางทีพระทำมากกว่าโยมอีกอันนี้วิธีการหลวงพ่อเทียนพระได้เท่าไหร่โยมได้เท่านั้นพระรู้เท่าไหร่โยมรู้เท่านั้นคือเคียงข้างกันไปเดินเคียงคู่กันไปแต่ส่วนใหญ่ที่ในวิธีการอื่นก็คือฉันมีหน้าที่สอนพวกเธอพวกเธอทำตามฉันสอนแล้วก็หมดหน้าที่ของฉันฉันจะไปที่ไหนก็เป็นเรื่องของฉันละแต่ในวิธีการหลวงพ่อเทียนไม่ใช่เราเดินทางไปด้วยกันคือทำได้เท่าไหร่ฉันทำได้เท่านั้นลูกศิษย์ทำได้เท่าไหร่อาจารย์ทำได้เท่านั้นอาจารย์ดำเท่าไหร่ลูกศิษย์ทำได้เท่านั้นเพราะนั้นในวิธีการของหลวงพ่อเทียนจึงมีกัลยาณมิตรหาได้ง่ายเพราะทำแล้วรู้เหมือนกันนะรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามดังนั้นเบื้องต้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องรูปนามก่อนหมายความว่าชีวิตเนี่ยตั้งต้นด้วยของสองอย่างไลฟ์ตั้งต้นด้วยform and formless นะคือชีวิตจะตั้งต้นด้วยรูปกับนามกายกับใจทำไมเราใช้คำว่ากายกับใจรูปกับนามแต่ความจริงกายกับใจเป็นส่วนหนึ่งของรูปนามแต่คำว่ารูปนามมันควบคุมทั้งหมดทั้งจักรวาลมีแค่สองอย่างคือรูปกับนามที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ว่าสสารพลังงานนักวิทยาศาสตร์มีอยู่แค่นั้นทางวิทยาศาสตร์มองรูปมีแค่สองแต่ในพุทธศาสนามองเป็นสามนะนอกจากรูปกับนามแล้วก็อย่างในตัวนามเนี่ยแยกเป็น2คือนามที่บริสุทธิ์และนามที่ไม่บริสุทธิ์นามที่บริสุทธิ์เรียกว่านามล้วนๆและนามที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่านามรูปนะดังนั้นเองเราก็เลยมาศึกษากันเราก็จะใช้คําว่าจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นคือตัวรูปกับนามขณะนี้รูปที่นั่งได้ในรูปที่นั่งได้เนี่ยเรารู้ว่าเรานั่งได้เนี่ยใครเป็นผู้รู้อะไรบอกเราว่าเรานั่งได้คนตายนั่งได้ไหมนั่งได้แต่ถูกเสียบให้นั่งบนอะไรฐานแบบนั่งได้แต่ว่าคนเป็นเนี่ยนั่งได้อะไรทำให้เรานั่งได้ทำไมตัวเราอยู่ตรงไหนนั่นใช่ไหมคำว่าตัวเราเนี่ยมันมีคำว่าตัวแล้วก็เราอันหนึ่งแล้วก็มีตัวเราคือรูปใช่ไหมตัวคือนามตัวเราคือรูปกับนามเพราะฉะนั้นรูปกับนามจะมีคำแปลงนั่นไปเรื่อยๆทีนี้ให้รู้ว่าเรานั่งเนี่ยเพราะเวทนาเป็นตัวบอกใช่ไหมนั่งตรงนี้มีความรู้สึกเป็นไงหนักเหน็บสึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงตัวนี้เป็นเวทนาเวทนาอันนี้จะพูดในวันต่อไปวันนี้เอาว่ารูปในส่วนที่เรานั่งได้เนี่ยเราเรียกว่ากายกายเป็นส่วนหนึ่งของรูปและรูปอันนี้ไม่ต้องไปแยกตามอภิธรรมว่าเป็นมหาภูตรูปวาทายรูปอะไรไม่ต้องละเอาแค่ว่ารู้ว่ารูปนี่มีความรู้สึกแต่ความรู้สึกที่ว่าเรารู้ว่ามีรูปเพราะมีเวทนาเป็นตัวบอกนะเรารู้ว่ามีรูปเพราะเวทนาเป็นตัวบอกถ้าคนนั่งแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองนั่งหรือไม่รู้สึกว่าตัวเองมีขามีแขนส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปตัวนั้นว่านามพิการหรือว่าเป็นอมพลึกอมพาสอย่างนี้ก็เรียกว่านามมันไม่สมบูรณ์ละดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ว่ารูปซะก่อนรูปอันนี้ที่ตั้งได้เนี่ยมันรู้สึกตัวรู้สึกมี2 อย่าง 1 ตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาได้แก่เย็นรู้สึกเย็นมีบางส่วน
รู้สึกร้อนก็มีบางส่วนรู้สึกบางส่วนอ่อนแข็งเคร่งตึงบางส่วนเคลื่อนไหวได้อันนี้เป็นอาการของรูปแล้วก็มีตัวเวทนาตัวเวทนาจึงเป็นได้สองอย่างเป็นได้ทั้งรูปและนามเพราะนั้นตัวเวทนาทางกายก็ได้บอกให้เราว่ามีรูปเวทนาตัวนี้เชื่อมความรู้สึกกายไปสู่จิตก็เป็นเวทนาทางนามเวทนาทางรูปเราเรียกว่ารูปนามถ้าเวทนาทางจิตเรียกว่านามรูปตามไม่ทันนะเวทนานี่มาจากไหนคำว่ารูปตามภาษาตรงนี้เขาเรียกว่ารูปในขันห้าคือรูปแล้วก็อะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าขันห้าลักษณะที่เรานั่งเนี่ยเป็นรูปขันนะรูปขันที่เราสัมผัสได้เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงทีนี้ให้เห็นอาการของรูปนี้เป็นอะไรถึงจะถูกตามหลักวิปัสสนาให้เห็นอาการของรูปกับเวทนานี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลามีตัวตนที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวรูปกับเวทนาบวกกันแล้วมันก็คือตัวอนิจจ์ทุกขังอนัตตาทำงานตลอดเวลาใช่ไหมเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามรูปนี้ทำงานตามหลักของอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเราจะรู้แต่อนิจจ์ทุกขังอนัตตาที่เป็นภาษาเนี่ยมันหลากหลายเยอะแยะทำให้เราสับสนเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเย็นเนี่ยเป็นอะไรความรู้สึกเย็นเป็นอะไรเป็นรูปไม่ใช่เราและรูปจะต้องขึ้นกับกฎอะไรเสมอคืออนิจจังทุกขังนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยเป็นอะไรเป็นเวทนาที่อาศัยรูปหรือรูปนามดังนั้นความรู้สึกตัวจึงมีสองอย่างความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาแต่ถ้าเราไม่ฝึกเรื่องสมถะหรือวิปัสสนามาก่อนเราก็จะมีความรู้สึกประเภทเดียวคือความรู้สึกที่เป็นเวทนาแต่ในกรณีที่เราไปจับสิ่งนี้มันร้อนเราหดมือเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นสติไหมเป็นไหมเป็นสติแต่สติมีสองระดับอันนี้ตามไม่ทันสติสัญชาตญาณกับสติที่เป็นปัญญาญาณ นะในตัวรูปนี้มีตัวเวทนาเป็นตัวแสดงและตัวเวทนากับรูปนี้ถ้ายังไม่มีวิปัสสนามันก็จะรู้สึกตัวด้วยความเคยชินคือความเคยชินมันมีหลักๆที่เหมือนกันหมดมีเกี่ยว1ต้องการกินอาหารเวลาหิวใช่มั้ย2ต้องการความปลอดภัย3เวลาไปอะไรที่รู้สึกเป็นอันตรายเป็นไงกลัว4รู้สึกถึงความต้องการในการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเองของอัตตาเพราะนั้นโดยสัญชาตญาณเนี่ยถ้าการหาอาหารใส่ปากสะท้องหาที่อยู่อาศัยหาหนีความหนีภัยแล้วก็สืบพันธุ์4อย่างเหมือนกันหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าเรามีความรู้เพียงแค่นี้เขาบอกเราประสาทไม่ได้ต่างกันเพราะสัตว์มันก็มีความรู้ชนิดนี้เหมือนกันความรู้ในการแสวงหาอาหารแสวงหาที่อยู่อาศัยแสวงหาการสืบพันธุ์แล้วก็เวลามีภัยเกิดขึ้นก็วิ่งหนีกลัวตายนะอันนี้ความรู้ชนิดเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณก็เป็นสติได้เหมือนกันแต่สัญชาตญาณจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับการศึกษานั่นว่าอีกเรื่องดังนั้นเมื่อรูปมาบวกกับเวทนาเรียกว่ารูปกับนามทีนี้ในตัวนามเนี่ยแบ่งเป็น2คือนามที่เป็นสัญชาตญาณกับนามที่เป็นความตั้งใจที่จะให้รู้ให้เกิดขึ้นนั้นเราที่มาสร้างตัวนี้คือสร้างตัวนามอันที่2นามที่เป็นสัญชาตญาณไม่ต้องไปสร้างมันเกิดกับมาเกิดกับเรามาตั้งแต่เกิดมาก็มีเลยความรู้ประเภทนั้นหิวมาอยากกินนมแม่ก็ร้องให้ใช่มั้ยรู้สึกเจ็บปวดทั้งคันตรงนี้ก็ร้องโดยสัญชาตญาณของเขาว่าเขาต้องการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาสร้างสมถะหรือวิปัสสนาถ้าหากว่ามาเริ่มต้นที่กายสร้างความรู้สึกที่กายเรียกว่าเป็นสมถะฝึกตัวสมถะแต่สมถะก็มี2 อย่างอีก
สมถะแบบวิธีพุทธกับสมถะแบบวิธีพราหมณ์ตรงนี้มันจะละเอียดขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้ให้รู้ก่อนว่าในตัวรูปมีตัวเวทนาเป็นตัวแสดงและตัวเวทนานี้เป็นตัวบอกให้เราว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความทุกข์แล้วก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นตลอดไม่ได้อย่างนั่งเนี่ยสักพักหนึ่งต้องการให้ท่านั่งนี้มีอยู่ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เพราะท่านั่งนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นทุกข์มันก็โชว์ถึงว่าจะต้องเปลี่ยนไปสู่ท่าใหม่เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ตามที่เราต้องการมันเป็นอนัตตาดังนั้นเบื้องต้นท่านจึงให้มารู้สึก2อย่างนี้ก่อน1รู้สึกที่เป็นรูปก็คือตัวกายกับเวทนาระหว่างนี้2รู้สึกที่เป็นนามได้แก่สัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเป็นนามและนามที่เป็นสัญญาสังขารวิญญาณแบ่งเป็น2อย่างอันหนึ่งที่เป็นความรู้ที่เป็นนามที่มันรับใช้ตัวสัญชาตญาณหรืออวิชชารับใช้อวิชชาเรียกว่าสัญชาตญาณแต่ถ้ามันรับใช้วิชาคือความรู้สึกตัวที่เรากำลังสร้างนี้เรียกว่าเป็นตัววิปัสสนาญาณซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เราต้องสร้างแต่วิปัสสนาญาณเบื้องต้นเป็นวิปัสสนาญาณที่ของร่างกายไปก่อนแต่ความจริงเรื่องวิปัสสนาเป็นเรื่องของจิตแต่เราเอามาใช้กับกายก่อนเพื่อให้เกิดอะไรเกิดกายรับรู้ประสบการณ์แบบง่ายๆยกทุกครั้งเนี่ยจิตมันรับรู้พอรับรู้ปั๊บมันก็ซึมซับเข้าไว้ในจิตใต้สำนึกของเขาเมื่อมีสมมติว่าเรายกนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเวลามาจะเหลียวไปหยิบอะไรบางอย่างมาเริ่มรู้สึกแล้วไอการที่รู้สึกที่จะไปจับอะไรโดยรู้สึกตัวโดยรู้ว่ากำลังไปหยิบอะไรเนี่ยแล้วก็เอามือกลับมาโดยรู้สึกตัวอันนี้เริ่มมีประสบการณ์แต่เมื่อก่อนที่เราไม่ได้ฝึกไว้นี่ถ้าจะต้องการอะไรบางอย่างเป็นไงจับไปเลยแล้วก็มาเลยใช่ไหมอันนี้เป็นสัญชาตญาณแต่พอต่อไปประสบการณ์ตรงนี้เริ่มบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเริ่มคุ้นจิตเริ่มคุ้นพอจะหันไปจับอะไรทีหนึ่งเริ่มรู้ตั้งแต่ขยับมือที่จะไปจับแต่ว่าไม่ใช่ช้าอย่างนี้นะแต่มันอาจจะจับไวๆนี่แหละแต่มันรู้ตลอดขบวนการของการหยิบแล้วรู้ตลอดขบวนการของการดึงมือกลับมานี่เป็นเริ่มเป็นแต่เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นรูปนามเราไม่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าคือเริ่มต้นจากนี้แหละวิปัสสนาญาณในส่วนที่เป็นรูปกับนามดังนั้นเราจึงกำหนดรู้บ่อยๆจากเบื้องต้นเนี่ยที่ทำอย่างนี้บ่อยๆเพื่อให้เกิดประสบการณ์ทางกายเพราะทางกายของเรานั้นมันง่ายต่อการสังเกตเพราะมันเป็นรูปสัมผัสได้ตรงๆนะแต่หากว่าจู่ๆบอกว่าไปดูจิตเลยจิตนามรูปเป็นยังไงนี่ส่วนใหญ่พลาดกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะฐานประสบการณ์ทางจิตทางกายเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งพอเหมือนเด็กอ่ะจู่ๆให้เขาไปเขียนว่าเป็นหนังสือเลยไม่ได้มันก็ต้องมาเขียนกอไก่ถึงหัวลูกพุกให้เป็นได้ก่อนพอเขาเขียนกอไก่ถึงหัวลูกพุกเป็นแล้วก็ต้องมาเขียนว่ากอไก่บทสระนี่อ่านว่าอย่างไรเสียก่อนก่อนที่จะไปเขียนเป็นคำว่าอ่านว่าอย่างไรเนี่ยไอการเขียนแล้วอ่านได้เลยเนี่ยถ้าสมมติเป็นนามธรรมก็คือระดับวิปัสสนาการเขียนกอไก่แล้วก็บวกสระไว้ว่าคำนี้อ่านว่ายังไงบวกคำนี้อ่านว่ายังไงเป็นลักษณะของสมถะนะสมถะคือเรียนรู้ในตัวบทตัวหลักเอาไว้ก่อนในแง่ของปฏิบัติก็คือรูปกับนามเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีสติเบื้องต้นสติเบื้องต้นที่เป็นสมถะเกี่ยวข้องกับรูปกับกายนี้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้นิมิตหรือใช้เครื่องมือที่เป็นอุบายกรรมฐานอยู่ถึง6แบบในส่วนที่กายที่กล่าวไปเมื่อวานจำได้ไหมแบบที่1คุณพจมันจำได้คืออะไรแบบที่2คุณโจเนี่ยจำไม่ได้แบบที่3คุณโจจำได้คือตรงนี้กรุณานิดหนึ่งนะว่าแบบที่1ที่เราคุ้นกันที่ออกมาบอกว่าเป็นมุกุลกรรมฐานคืออันที่1คืออานาปานสติเพราะว่ามันเป็นยางของชีวิตลมหายใจคือยางของชีวิตเมื่อใดยางคนนี้มันหยุดทำงานของมันแค่5นาทีเราอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเอามันมาเป็นหนึ่งนะเอามาเป็นกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ครูบาอาจารย์ได้เป็นว่าถ้ามีสติกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวเนี่ยเนื่องจากว่าคนเรามันมีอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นจับรูปอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมา
สมมุติให้ลมหายใจเนี่ยเป็นตัวตนซะเช่นเอาพุทธเข้าไปใส่หายใจเข้าหายใจเข้าต้องนึกว่าพุทธนะให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาหายใจออกนึกว่าโทนะหายใจเข้าเห็นท้องพองนะหายใจออกเห็นท้องยุบนะหายใจเข้าเห็นสัมมานะหายใจออกเห็นสัมมาอรหังนะหายใจเข้าเห็นเลขหนึ่งเลขสองนะหายใจออกเห็นเลขสามเลขสี่มีวิธีการต่างๆใช้คำสมมุติเหล่านี้มาประกบกับลมหายใจเพื่อจะนึกได้ง่ายๆนี่เพราะฉะนั้นลักษณะลมหายใจนี้ก็ใช้เพื่อเป็นบริกรรมเรียกว่าสมถะต่อไปอันที่สองคืออะไรโอ้ใช้ลมหายใจแล้วไม่ไหวฉันง่วงเหลือเกินนั่งไปสักพักก็หลับไปเลยแล้วคนนั้นก็ถ้าใช้กรรมฐานบทนี้บทเดียวมีโอกาสที่จะกรรมฐานก้าวหน้าไหมไม่ก้าวหน้าเพราะติดตันว่าฉันทำไม่ได้เพราะมันง่วงมันหลับไปเลยเพราะสติสัมปชัญญะไม่พอก็มาใช้อันที่สองคือใช้อิริบท4ยืนเดินนั่งนอนยืนนี่ส่วนใหญ่ก็ดึงจงกรมเดินจงกรมนั่งปฏิบัติจะนั่งแบบไหนก็ได้ทีนี้อันที่สองกับอันที่สามเนี่ยมันร่วมกันอันที่สองเรียกว่าสัมปชัญญะอิริบท4ใช่ไหมอันที่สามเรียกว่าสัมปชัญญะเอาสองอันนี้มาบวกกันเลยคืออิริบท4ยืนเดินนั่งนอนมาบวกกับอิริบทย่อยเพราะในอิริบทยืนนั้นมันก็มีการเคลื่อนไหวอิริบทนั่งก็มีการเคลื่อนไหวอยู่เยอะเลยพับตาอ้าปากหายใจเลี้ยวซ้ายไหลขวายกมือหยิบจับจับเฉยอะไรนี้อันนี้เป็นอิริบทย่อยเรียกว่าสัมปชัญญะเอามาบวกกันเราจึงมาใช้วิธีที่สองนั้นวิธีการของพ่อเทียนก็คือใช้วิธีที่2กับที่3บวกกันเพราะว่าหลังจากท่านใช้อันที่1มาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ใช่ว่ากรรมฐานไม่ดีแต่ว่าอินทรีย์เราอ่อนหรืออินทรีย์เราไม่เข้มแข็งพอที่จะไปรับกรรมฐานละเอียดแบบนั้นก็มาใช้อันที่2ที่3บวกกันเหมาะกับกำลังของอินทรีย์ของเราพอเรายกอย่างนี้ขณะนี้เราอยู่ในอิริบทไหนในสี่อิริบทเราอยู่อิริบทไหนตอนนี้อิริบทนั่งแล้วเรายกมือนี่เป็นอิริบทไหนเป็นอิริบทย่อยใช่ไหมอิริบทนั่งนี่เป็นอิริบทใหญ่เวลาเรายกมือเป็นอิริบทย่อยเอาสองอันนี้มาบวกกันเป็นหมวดที่สองและที่สามของเรื่องของกายบางคนยกมือนั่งยกมือก็ไม่ได้นั่งลมหายใจก็ไม่ได้อิสีอ่อนก็นั่นอีกให้ไปพิจารณาในตัวของเราเนี่ยมีอาการที่ปรากฏอยู่มีอวัยวะกี่ส่วนทั้งหมดร่างกายมีกี่ส่วน32ส่วนเรียกว่าอาการ32ไปดูอาการ32ไม่ใช่ว่าดูตรงนี้สับสนนะว่าไปดูอาการ32คือไปดูที่ละอย่างที่ผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดม้ามอะไรดูที่ละอย่างละอย่างออกมาอันนี้เป็นสมถะแต่ในตัวของบทกายานุปัสสนาท่านบอกทวติงสาการทวติงสาหมายถึง32นะแล้วสาการบวกอาการเป็นทวติงสาการให้ดูอาการไม่ใช่ดูอวัยวะขณะนี้อาการ32ของเราเป็นยังไงบอกได้มั้ยอาการของมันอาการเป็นยังไงอาการของมันก็เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนั่นคืออาการใน32รวมแล้วขณะนี้คนไหนรู้สึกเย็นมากๆก็อาการ32ของเราคือเย็นบางคนไม่ได้เย็นมากแต่ร้อนมากอาการ32ของเราก็คือร้อนบางคนนั่งมานานปวดเป็นไงปวดก้นปวดตรงพวกปวดเอวอาการ32ของเราก็คือปวดอันนี้ไปดูอาการมันถ้าดูทีละอย่างเนี่ยจิตของเราจะฟุ้งไปหมดเลยอันนั้นก็น่าดูอันนี้ก็น่าดูมันจะไม่โฟกัสใช่ไหมแต่ถ้าดูอาการที่นี่เนี่ยในตัวของเรามีอาการเดียวหรือหลายอาการอาการเราจะดูอาการไหนถูกต้องปวดอาการไหนชัดที่สุดให้ดูอาการอันนั้นขณะนี้อาการชัดแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนร้อนบางคนปวดบางคนเมื่อยบางคนเบื่อบางคนเซ็งบางคนเหงาอาการออกมาไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปพิจารณาอาการที่ปรากฏชัดของเรานั่นคือเราดูที่อาการอันนี้สำหรับคนที่อีซีอ่อนมาทำที่หนึ่งก็ไม่ได้ที่สองที่สามมันมาทำมาที่สี่คือมาดูอาการท่านก็เลยไปนั่งซิอาการที่ให้มันปวดที่สุดเลยไม่ใช่ได้เห็นอาการชัดๆสำหรับบางคนเรียกว่าหนาหน่อยเพราะฉะนั้นต้องใช้อาการชัดๆถึงจะรู้เช่นนิดเดียวไม่รู้สึกเช่นนี้นะฟาดเต็มที่เลยถึงจะรู้สึกอันนี้พวกนี้หนาหน่อยนะก็ต้องใช้อันที่สี่
ทีนี้อันที่4แล้วมันก็ยังไม่เวิร์กนะเดี๋ยวก็หลุดมันก็ลืมอีกมาใช้อันที่5อันที่5คือมาดูร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุกี่ธาตุ4ธาตุคือดินน้ำลมไฟในส่วนไหนเป็นธาตุดินส่วนไหนก็ตามที่มันเข้มมันแข็งมันแข็งมันแข็งอันนั้นเป็นธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้นะเป็นธาตุดินและส่วนไหนธาตุอันที่2คือธาตุน้ำส่วนไหนที่เป็นน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำเมือกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คืออาการของมันนะเราไม่ได้เห็นน้ำหยดๆออกมาหรอกนะแต่ที่เรารู้ว่าเป็นธาตุน้ำคือเป็นไงคือร่างกายเนี่ยมันมีเย็นมีร้อนเพราะอาการธาตุน้ำปรากฏอันที่3คือธาตุลมอันนี้ดูง่ายหน่อยคือไอ้การที่เราเคลื่อนไหวได้เนี่ยด้วยอำนาจของธาตุอะไรเช่นเวลาลมพัดใบไม้เราจะเห็นมันไหวใช่ไหมเพราะนั้นไอ้การที่เราไหวได้ด้วยอำนาจของลมนะแล้วก็ที่เหลียวซ้ายแลกว่าได้เพราะลมทั้งนั้นนะแล้วก็อันสุดท้ายธาตุสุดท้ายคือไฟนะไฟจะออกมาในรูปของอะไรรูปของความอุ่นความเย็นไฟในท้องไฟในไส้ไฟย่อยอาหารไฟธาตุต่างๆทำให้เราเมื่อคุมกันแล้วอันนี้พิจารณาทีเดียวดินน้ำลมไฟดินก็คือดูกายที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังดูน้ำก็น้ำเลือดน้ำเหลืองดีเสลต์หนองอะไรก็แต่ดูลมก็การเคลื่อนไหวของลมกับลมขึ้นลมหายใจเข้าหายใจออกลมขึ้นเบื้องสูงลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวให้รู้ให้ชัดๆแล้วไฟก็คือความที่รู้สึกตึงรู้สึกเคร่งรู้สึกปวดเป็นธาตุไฟเวลาปวดนี่ธาตุไฟมันเผาเราตรงนั้นแสบติ๊บแป๊บเลยใช่ไหมนั่นธาตุไฟมันเผาเราก็ต้องดับด้วยการใช่ไหมดับไฟเวลาเราไปดับไฟทำไงอ๋อไปเดือบเทียนเนี่ยเอาน้ำสาดเลยมันก็เกินไปนะก็เอาอะไรทำไงเว้ยแค่ไปดับเทียนเนี่ยเอาลมเป่าพุบเลยใช่ไหมไอ้การที่เรามันปวดตรงนั้นเราขยับกายนิดหน่อยแล้วไฟไปไงดับไหมไม่ดับไม่ดับได้ไงปวดมันหายไปไอ้การที่มันปวดตรงนั้นไฟมันเผาแล้วธาตุไฟมันแสดงแล้วที่มันเจ็บมันปวดตรงนั้นพอเราขยับนิดหนึ่งลมเป่าดับเลยรู้สึกสบายขึ้นใช่ไหมนี่เขาเรียกใช้ดินน้ำลมไฟเข้าไปเป็นกรรมฐานอันที่6อันสุดท้ายอันที่1ก็ง่วงก็เงาอันที่2ที่3ก็เบื่อก็เซ็งอันที่4ก็ลืมก็หลงอันที่5ก็เยอะเกินไปเอาอันที่6นู่นไปประช้าไปนั่งพิจารณาศพเขากำลังทิ้งเขากำลังอืดเขากำลังเผาเขากำลังหรือบางแห่งก็เอาโครงกระดูกมาแขวนไว้ในวัดเลยนะเคยเห็นไหมเอาโครงกระดูกมานั่งเพ่งมีเรื่องแทรกเข้ามานิดหนึ่งว่ามีพระลูกหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ประเทศไทยบวชได้18พรรษาวัดนี้มาเคยไปพาพระไปทุดงก็ถ้าชาวบ้านตายเนี่ยท่านยังจะเพราะว่าประชาอยู่ในวัดบ้านเรานะประชาอยู่ในวัดเป็นวัดป่าวัดใหญ่เขาชาวบ้านเขาก็มาขอสร้างเมนในวัดเพราะที่กว้างดังนั้นเมื่อชาวบ้านตายท่านเขาก็เอามาเผาแต่พระองค์นี้จะไม่ยอมให้เผาบอกว่าขอไว้ที่ประชานี้ก่อนทั้ง3วันค่อยเผาโยมก็ยอมแต่ในช่วง3วันท่านก็พาพระลูกศิษย์เนี่ยนะไปพิจารณาศพทุกวันกลางคืนด้วยนะ4ทุ่ม5ทุ่มไปพิจารณากันกลางวันไม่ไปนะ ไปดึกๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้เกิดพงสังเวชลดอสุภะลงทำนี้ทุกปีที่นี่มันมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อประเทศลาวแตกคนเราทั้งผู้ชายก็หลังเข้าเขตทั้งนั้นนะก็ไปว่ามีโยมคนหนึ่งนี่เขาก็ไปอยู่ในหมู่บ้านพระท่านก็ไปบิณฑบาตบ้านนั้นแหละก็คนโยมเราคนที่ร้องไห้ทุกวันเพราะภาพที่อยู่ที่นอนอะไรต่างๆภาพสมบัติผู้ผัวตัวเมียเป็นผู้หญิงพระท่านก็แผ่เมตตาให้พรทุกวันแผ่เมตตาแล้วเขาพระก็บอกโยมทำกรรมฐานบ้างนะมันจะได้ลดความโศกความเศร้าความสูญเสียลงโยมก็ทำกรรมฐานเพราะฉันทำแล้วมันไม่เข้าใจหลวงพ่อนั้นไปที่วัดอาจารย์มาจะสอนให้ก็ไปที่วัดพระก็สอนให้อย่างดีสอนไปสอนมาพระก็เลยสงสารโยมสงสารไปสงสารมาพระบอกฉันต้องรับผิดชอบต้องโปรดญาติโปรดโยมนะท่านก็เลยสืบออกไปโปรดญาติโยมคนจนกระทั่ง
พิจารณาซากศพมา10กว่าปีเนี่ยมันไม่เวิร์คเลยนะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นนี่คือสมถะเนี่ยมันจะตามไม่รู้เท่าทันจิตจนกระทั่งทุกวันเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ท่านสงสารท่านก็เลยมาเป็นเลขาทำหนังสือของท่านที่เป็นสายกีทุกวันฝีมือของพระรูปนี้นะท่านจะเป็นชาวออสเตรเลียเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเฉพาะสมถะเนี่ยถ้าไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคุณจะพิจารณามานานขนาดไหนก็ตามมันก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาว่าตัวพิจารณารูปคือพิจารณาทั้งหกถ้าหากว่าในวิธีการของพุทธิเนี่ยจะบูรณาการทั้งหมดเลยแต่บูรณาการแบบที่ปรัชนาลมหายใจก็ใช้ตอนไหนตอนนอนตอนงานหนักๆเนี่ยมันหายใจแรงใช่ไหมตอนขึ้นที่สูงสูงก็ดูลมเราไม่ต้องไปใส่พุทโธไม่ต้องใส่สัมมาระหังไม่ต้องไปสังเกตท้องไม่ต้องนับทั้งนั้นแค่หายใจเข้าออกก็รู้เพราะหายใจเข้าออกนี่เป็นส่วนหนึ่งของการอะไรเคลื่อนไหวใช่ไหมที่เป็นส่วนย่อยพับตาอ้าปากหายใจเหลียวซ้ายไหลขวาเพราะนั้นบางคนบอกว่าวิธีการพุทเทียนปฏิเสธลมหายใจท่านไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านใช้เลยนะอันไหนที่ปรากฏชัดเวลานอนลมหายใจฝึกทุกวันนะบางคนนอนแล้วก็ไม่ได้ดูใช่ไหมคิดเฮ้ยวันนี้ขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่พุ่งขึ้นเท่าไหร่พรุ่งนี้จะทำอะไรฟุ้งไปเลยลมหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่มองไม่ดูนะมันก็เลยไม่กรรมฐานตรงนั้นพอนอนหลับปั๊บดึงจิตให้คุ้นเลยไปอยู่กับลมหายใจเมื่อก่อนก็ยาวบ้าง5นาที7นาทีถึงจะหลับได้ตอนหลังมาพอดูทุกวันมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาทุกวันนี้พอนอนหลับปั๊บตื่นจิตมาอยู่กับลมหายใจปั๊บหลับได้ปุ๊บเลยไม่เกิน2นาทีทุกอย่างที่เราทำทุกวันเนี่ยมันจะชำนาญเมื่อชำนาญแล้วมันสั่งได้มันควบคุมได้ดังนั้นรีบทย่อยเราก็ใช้รีบทใหญ่ใช้ธาตุ4ขันธ์5อสุภะใช้หมดนั้นในกายานุปัสสนาในวิธีการของพุทธเถรจะใช้ทุกอย่างแต่ว่าหยิบเอาในส่วนที่จำเป็นเช่นไปดูอาการ32ก็ดูที่อาการไม่ใช่ไปแยกว่านี่ผมคนเล็บฝาหนังมูลกรรมฐาน5อย่างไม่ต้องแยกแบบนั้นให้ดูอาการและดูอาการปรากฏตลอดเวลามั้ยปรากฏหนักบ้างเบาบ้างเจ็บบ้างคันบ้างอะไรปรากฏให้เห็นตลอดเวลาแล้วถ้าลมแล้วก็เห็นคือการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของท่านลมไม่ว่าเคลื่อนไหวของลมหายใจหรือเคลื่อนไหวของกายที่เรายกที่กระตักเป็นท่านลมไอการที่เรานั่งได้เป็นท่าอะไรเป็นท่าดินมันแข็งท่าดินเห็นไหมน้ำลมไฟแล้วขณะที่นั่งอยู่นี้สักพักหนึ่งอ้าวปวดหนักปวดเบาอะไรเกิดขึ้นล่ะไม่ใช่เมื่อปวดหนักปวดเบาเนี่ยความรู้สึกเราสบายหรือไม่สบายความรู้สึกไม่สบายเทียบเท่ากับความงดงามหรือความสกปรกสกปรกนั่นเป็นอสุภะแล้วอสุภะปรากฏตรงที่เราหนักเราเบาอสุภะไม่ต้องเป็นนั่งพิจารณาดูกองอุจจาระปัสสาวะให้ลำบากอาการของอสุภะเนี่ยมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องรีบก้องน้ำห้องส้วมให้พิจารณาลงไปตรงนั้นคืออสุภะตัวจริงนะอสุภะที่เป็นอาการไม่ใช่อสุภะที่เป็นนั่งพิจารณาศพได้สิบกว่าปีก็ยังกรรมฐานแตกได้อยู่อสุภะแบบนั้นมันไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นอสุภะที่มันเวิร์กจริงๆก็คือปวดหนักปวดเบาหรือหิวอะไรนี่มันจะบีบคั้นเราอาการนี้ทำให้ใจของเราเป็นไงไม่สวยงามแล้วใช่ไหมอสุภะอย่าแปลว่าสกปรกอสุภะแปลว่าไม่งามอะไรก็ตามความรู้สึกอะไรก็ตามที่ไม่งามให้พิจารณาว่าอันนี้คืออสุภะถ้าพิจารณาอสุภะแบบนี้บ่อยๆวิปัสสนาเป็นไงก็เจริญนะเพราะนั้นแค่เราเห็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะเห็นแต่อาการที่เป็นอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นแต่อาการทีนี้ถ้าเราไม่ทำให้ชำนาญเนี่ยนานๆพิจารณาครั้งเราก็ยังเห็นเป็นหญิงเป็นชายอยู่ถ้าเห็นเป็นหญิงเป็นชายวิปัสสนามีไหมไม่มีแล้วเพราะเดี๋ยวเกิดหญิงสวยหรือไม่สวยชายหล่อหรือไม่หล่อมันขึ้นมาแล้วทีนี้อาหารอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นมาเพราะเห็นเป็นตัวเป็นสมมุติไปแล้วเพราะนั้นเราเห็นได้แค่2 อย่างถ้าวิปัสสนาเต็มที่แล้วคือเห็นได้ว่าเป็นรูปกับเป็นนามโอ้เมื่อไหร่มันจะเป็นสักทีนะมองที่ไหนมันเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกทีมองที่ไหนเป็นโยมเป็นพระทุกทีเนี่ยเมื่อไหร่จะเป็นให้เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะมีคำหนึ่งที่เราจะต้องฝึกเอาไว้เขาว่าเห็นสัตว์ว่าเห็นที่หลวงพ่อเทียนเรียกเห็นซื่อเห็นเฉย
มองดูซื่อๆไม่ต้องพิจารณาว่าเอออันนี้เป็นหญิงหรือเป็นชายหนออันนี้เป็นรูปหรือเป็นนามหนอถ้าคืนพิจารณาอันนี้มันเข้าไปในอะไรเข้าไปในความคิดเรียบร้อยแล้วความคิดเป็นต้นตอของรูปโอ้เรื่องนี้เข้าไปไกลเกินไปแล้วนะจะเข้าไปลึกเกินไปแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่ว่าในขณะนี้รูปนามที่ตั้งอยู่ที่เรารู้ว่ามีรูปมีนามเพราะมีตัวเวทนาเป็นตัวบ่งบอกและการไปเห็นตัวเวทนาหนักและเบาแล้วควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนและตั้งใจที่จะเปลี่ยนและตั้งใจที่จะอยู่ต่อ นี่อันนี้ลักษณะของสติที่เป็นวิปัสสนาแต่รู้สึกปวดเพราะพลิกไปเลยอันนี้เป็นสติที่เป็นสัญชาตญาณ นะแต่รู้สึกว่าปวดแล้วยังไม่พลิกทันทีดูมันก่อนว่าปวดน้อยหรือปวดมากทนได้หรือไม่ได้รู้สึกว่ามันทนไม่ได้ก็ขยับนิดหนึ่งเราเห็นมันมันหายไปแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกลับมาใหม่แล้วก็ทำไปใหม่ทำไปทำมารู้สึกมันเพลินรู้สึกตามันหนักทำไงถ้าหากว่าคืนทำต่อไปแสดงว่าได้สติได้ยังไม่ได้มันก็จะเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังคือง่วงไปเรื่อยๆง่วงตัวนี้ก่อให้เกิดการเบื่อเบื่อตัวนี้พอหายเบื่อก็ไปเป็นฟุ้งซ่านมันจะไปตามเรื่องของมันเลยทีนี้แต่พอรู้สึกว่าหนักหูหนักตาปั๊บก็อย่านั่งอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเดินจงกรมมันก็ยังหนักยังเหนื่อยอยู่ทำไงก็ไปล้างหน้าแต่ส่วนใหญ่หันหน้าก็หากันแล้วคุยกันเลยฉันง่วงเหลือเกินไม่ไหวฉันจะกลับแล้วนะวันนี้นะหอบถึงเสือถึงหมอนทำไม่ไหววาสนาบารมีไม่พอไปนู่นเลยความคิดมันจะเลยไปเรื่อยๆในซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันปั๊บเนี่ยมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะโอ้ง่วงเหลือเกินไม่ไหวก็รู้ว่าก็แก้ไขเท่านั้นเองนี่คือสติที่เป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแต่ถ้าสติสัญชาตญาณก็ไปมันเรื่อยๆง่วงก็เพลินไปดังนั้นเราจึงทำอย่างนี้ให้มากๆเพื่ออะไรเพื่อให้จิตได้สั่งสมประสบการณ์จากการรู้ตัวเนี่ยให้มากๆเมื่อสั่งสมตัวนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วมันก็จะเกิดรู้ขึ้นมาเองว่าอ๋อง่วงต้องทำอย่างนี้อ๋อปวดต้องทำอย่างนี้อ๋อเมื่อยต้องทำมันจะรู้ขึ้นมาอย่างนี้ตรงที่รู้ขึ้นมาว่าคนจะแก้ไขอย่างนี้เรียกว่าสติที่เป็นวิปัสสนาแต่รู้สึกว่าปวดปั๊บไปเลยปวดหนักปั๊บไปเลยปวดเบาปั๊บไปเลยนี่เป็นสติที่เป็นสัญชาตญาณ สติที่เป็นสัญชาตญาณมันจะรักษาร่างกายแต่สติที่เป็นวิปัสสนาญาณมันจะรักษาใจเพราะนั้นสติที่มี2ระดับถ้าเรามีสติระดับรักษากายอยู่ท่านบอกว่าเรายังไม่แตกต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจึงเป็นมนุษย์จึงมาพัฒนาสติระดับหนึ่งที่เป็นวิปัสสนาญาณและสติวิปัสสนาญาณนี้ต้องเริ่มด้วยสติที่ไปทางกายเพราะมันเป็นตัวหลักดังนั้นการรู้สึกตัวที่จะสั่งสมได้เยอะๆไม่ใช่มานั่งยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวไม่พอต้องตามรู้ทุกขณะที่พระพุทธเจ้าได้ใช้คําว่าเป็นลูกโซ่รู้เป็นลูกโซ่ไม่ได้หมายความว่ามานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมเป็นลูกโซ่ตลอดนะไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันนะไม่ใช่หมายความว่ามันมีความจำเป็นอะไรเขาไปทำแต่ขณะที่ไปทำนะให้รู้ด้วยว่าลุกอย่างไรก่อนที่จะไปห้องน้ำเนี่ยให้รู้ตัวก่อนว่าลุกอย่างไรขยับตัวยังไงก็ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นความรู้สึกเมื่อกี้หายไปไหนความรู้สึกที่มันหนักนะแล้วจะเดินไปหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก้าวขาไหนก่อนเคยรู้อย่างนี้ไหมโอ้อันฟอร์จูเนตลีเลยนะมันเคยนึกได้เลยฟิปปั๊บไปเลยว่าเถอะทีนี้พอมาถึงที่แล้วจะนั่งแกนั่งยังไงให้รู้สึกว่ายืนซะก่อนแล้วก็หย่อนตะโพกลงไปแล้วก็นั่งได้สำเร็จแล้วนั่งสำเร็จลงแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ตะโพกคือความรู้สึกอะไรสบายหรือไม่สบายสบายดูต่อไปอีกสักพักหนึ่งความสบายนั้นยังอยู่เหมือนเดิมไหมเพราะมันเป็นอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันทำงานให้ดูตลอดแต่เราเคยดูมันบ้างไหมไม่เคยเพราะเราขาดสองอย่างหนึ่งไม่ใช่ขาดสติขาดสติแน่นอนอยู่แล้วแต่ก่อนสติที่มันจะเกิดเนี่ยมันผ่านสองอย่างหนึ่งต้องพบกัลยาณมิตรต้องมีกัลยาณมิตรมาแนะนำถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเราก็จะไม่รู้เรื่องนี้นั้นบอกว่าคนที่บุคคลที่จะเห็นทางของอริยมรรคนั้นจะต้องผ่านประสบการณ์สองอย่างหนึ่ง
พบกัลยาณมิตรท่านใช้คำว่าปรโตโคสัตว์สองต้องมีโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรนั้นทำให้เราได้เริ่มต้นกัลยาณมิตรช่วยเราได้ 50% ส่วนโยนิโสมนสิการเป็นเรื่องของเราอีก 50% ถ้าเราใช้สองอย่างนี้ได้ครบเราได้บุพนิมิตแห่งอริยมรรค 100% แต่ว่าในกัลยาณมิตรนั้นก็ต้องดูอีกว่ากัลยาณมิตรอันใดที่ชี้ทางเราถูกกัลยาณมิตรผู้ใดชี้ทางเราผิดเราต้องดูตรงนั้นด้วยแต่ส่วนใหญ่เราก็มีครูบาอาจารย์เยอะแยะกัลยาณมิตรหมายถึงครูบาอาจารย์แต่ในตัวกัลยาณมิตรท่านแยกอีก 2-3 อย่างคือกัลยาณสหายแล้วก็กัลยาณสัมปวังคตาในตัวกัลยาณมิตรเองแยกเป็น3ฟังก์ชันเลยนะฟังก์ชันที่1ก็คือได้ครูบาอาจารย์ถูกบอกตรงเข้าใจเราแล้วก็แก้อารมณ์เราได้อันนี้กัลยาณมิตรอันที่สองกัลยาณสหายคือผู้มาปฏิบัติเนี่ยเข้าใจเหมือนกันและทำเหมือนกันหมายความว่าอีกคนหนึ่งสร้างจังหวะอีกคนหนึ่งนั่งหลับตาอีกคนหนึ่งยำหนออะไรที่ปนกันหมดนี่ไม่เป็นกัลยาณสหายแล้วเพราะว่าต่างสำนักต่างวิธีการไม่เป็นกัลยาณนั่งเขาคนต่างนั่งยกมือด้วยกันก็ยกมือด้วยกันต่างคนต่างลืมตาก็ลืมตาด้วยกันไปเห็นอีกคนหนึ่งนั่งหลับงอกงอกนี้ไม่ใช่กัลยาณสหายของเราแล้วต้องไปหากัลยาณสหายคนใหม่นะอันนี้คือบุคคลที่อยู่ใกล้เราเรียกว่ากัลยาณสหายปฏิบัติด้วยกันเข้าใจด้วยกันเห็นด้วยกันแล้วก็พูดในภาษาที่เป็นทางเดียวกันก็จะไม่ขัดแย้งกันเรียกว่ากัลยาณสหายอันที่3เรามาที่นี่เพราะเราต้องการกัลยาณสัมปวังคตาคือต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการภาวนาคนจริงนั่งทำนี่นะนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมแต่ทำไมเรามาที่นี่เราสูญเสียอิสรภาพหลายๆอย่างสูญเสียความสบายหลายอย่างเพื่อต้องการแลกเอาอะไรต้องการแลกเอากัลยาณสัมปวังคตาคือสภาพแวดล้อมที่เอื้อเช่นครูบาอาจารย์คอยเตือนแล้วก็ห่างไกลจากชุมชนพอสมควรสงัดวิเวกพอสมควรแล้วก็เป็นสัดส่วนไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็สภาพอากาศอาหารที่อยู่อาศัยพอรับได้นี่เขาเรียกกัลยาณสัมปวังคตาที่เอื้อต่อการทำจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นในตัวปรโตโคสะหรือกัลยาณมิตรบวกเข้าไป3อย่างคือครูบาอาจารย์เพื่อนปฏิบัติแล้วก็สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบอันที่1 นะถ้าได้อันที่1 นี่โชคดีแล้วเรา 50% แล้วอันที่2มาตัวเราที่นี่ก็คือความละเอียดถี่ถ้วนในการทำเช่นเวลานั่งไปแล้วรู้สึกง่วงเราแก้ไขถูกแก้ไขได้ไวนี่คือโยนิโสมนสิการนั่งไปแล้วรู้สึกปวดแล้วก็มีการขยับอย่างแนบเนียนไม่ให้เสียกิริยาแล้วก็ไม่เสียสิ่งแวดล้อมนี่คือความแยบคายของเรานั่งไปแล้วรู้สึกเบื่อฟุ้งซ่านแล้วก็แก้ไขแล้วแก้ยังไงมันไม่ตกต้องหันไปหาช้อยที่หนึ่งคือกัลยาณมิตรอาจารย์อยู่ไหนว่าผมง่วงเหลือเกินวันนี้ผมจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อโยนิโสมนสิการของเราไม่มีพลังพอต้องไปอาศัยหลักที่หนึ่งคือไปหาครูบาอาจารย์ตรงนี้ร่วมกันของญาติโยมที่เข้าพิธีที่สวนส้มหรือศูนย์วิปัสสนาตันติทิสาของพม่าที่ริเวอร์ไซด์ซึ่งก็ในการปฏิบัตินั้นเราก็จะใช้สถานที่ร่วมแจ้งนั่งสร้างจังหวะร่วมกันทั้งพระทั้งโยมตลอดนะในอาคารโดยเฉพาะวิธีการเจริญสติแบบนี้เรามักจะใช้ในที่ปลอดโปร่งโล่งกว้างสลับเดินบ้างนั่งบ้างแต่เดินจงกรมร่วมกันอย่างนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้ตอนเช้าหลังจากฟังธรรมบรรยายแล้วออกไปผ่อนคลายหรือใช้ตอนเย็นหลังจากที่เราได้อาบน้ำชำระกายรับน้ำพระเสร็จแล้วก็ออกมาเดินผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าสู่การเจริญสติร่วมกันด้วยการทำวัดฟังธรรมต่อไปนะซึ่งก็ทำให้เกิดการผ่อนคลายได้ความรู้สึกตัวดีนะซึ่งจุดนี้เองทำให้เราได้สติได้โดยง่ายเป็นภาวะที่การเกิดสติโดยธรรมชาติเป็นภาวะที่เบาสบายไม่ตึงไม่เคร่งไม่เกร็งไม่เครียดภาวะตึงเกร็งเคร่งเครียดภาวะที่ทำให้เกิดปัญญาช้า
เพราะมันมีเวทนาบีบคั้นจิตใจทำให้จิตใจไม่ปลอดโปร่งเหมือนไฟถ้ามีอะไรบีบคั้นเช่นอากาศชื้นลมฝนอะไรมาบีบคั้นเนี่ยไฟเราก็จะไม่โปร่งไม่โล่งไม่ลุกไม่โปร่งแต่ถ้าหากว่าอากาศแห้งอากาศพอดีร้อนพอดีไฟก็จะหรือเราติดในที่โล่งแจ้งอากาศดีเชื้อฟืนดีไฟก็จะโปร่งโล่งโปร่งสว่างจิตเราก็เหมือนกันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้ามันถูกบังคับด้วยเวทนาอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้จิตของเราอึดอัดขัดเคืองหนักหนืดหนักแน่นไม่ปลอดโปร่งโล่งว่างดังนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวจึงเป็นเทคนิควิธีที่เป็นธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในเมื่อร่างกายปลอดโปร่งสบายจิตใจปลอดโปร่งสบายก็เป็นเหตุการณ์ให้เกิดสติสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการทรมานตัวเองให้เกิดทุกขเวทนารุนแรงเพราะในหลักที่ว่าด้วยโพธิราชกุมารสูตรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องว่าการที่การปฏิบัติได้ผลดีคือมีเวทนาเบาบางเวทนาไม่หนักไม่หน่วงไม่หนืดไม่อึดอัดเกินไปนะแต่ก็มันหมายความว่าจะต้องสบายเกินไปพอทนได้พอทนได้แล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมก็จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษามากกว่าที่จะไปเชื่อว่าอันนั้นดีอันนี้ดีแต่การศึกษาเนี่ยจะทำให้เราได้เกิดการเปรียบเทียบได้ใช้ปัญญาว่าอันไหนที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติได้ง่ายเกิดสมาธิได้ง่ายเกิดปัญญาได้ง่ายทั้งภายนอกและภายในดังนั้นเองเราในวิธีการอันนี้เราจะต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำและพิสูจน์ด้วยการผลที่ปรากฏด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องไปเชื่อตามหลักประกันหรือตามประสบการณ์ของคนอื่นแต่ให้เกิดจากประสบการณ์ของเราเองเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาตินั่นเองการที่เราเข้าใจผิดไปบีบคั้นตัวเองด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้ขาดโอกาสพัฒนาปัญญาซึ่งก็ทำให้เราไม่ก้าวหน้าในการพัฒนาด้านจิตด้วย